ขึ้นเหนือไปดูที่จังหวัดน่านหน่อยคุณผู้ชมช่วยกันดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไม่รู้ว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพถนนมันไม่ดีหรือว่าผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยขับขี่เร็วเกินไปเอ๊ะหรือว่าโค้งนี้มันเป็นโค้งอาถรรพ์นะครับเพราะว่าในวันเดียวกันห่างกันแค่10นาทีมีรถเข้าโค้งเสียหลักเสยเกาะกลางติดกันถึง2คันครับคุณป้าเลยอ่ะคุณป้าบอกว่ากูว่าแล้วเนี่ยไอ้คันแรกเนี่ยคุณผู้ชมเป็นรถเก๋งนะเสยเกาะกลางแต่ว่าหยุดอยู่แค่ตรงเกาะกลางนี่ตรงจุดนี้โอ้ยคันกระบะที่ขับผ่านมาผมว่าใจหายแวบแล้วก่อนหน้านั้นเป็นมอเตอร์ไซค์แต่เชื่อไหมสองเหตุการณ์ที่เกิดวันเดียวกันนะครับคุณผู้ชมห่างกันไม่นานเลยไม่ถึง10นาทีมีกระบะอีกคันนึงแล่นผ่านมาแล้วกระบะคันนี้พอเข้าโค้งปุ๊บเสียหลักเสยเกาะกลางแต่ว่าซวยหน่อยฮะเพราะว่าด้วยความเร็วด้วยแรงกระแทกเขาข้ามไปชนกับรถบรรทุกที่แล่นผ่านมาพอดิบพอดีแรงขนาดไหนรถบรรทุกก็เสียหลักโครมลงข้างทางเหมือนกันฮะเหตุการณ์ที่คุณป้าตกใจยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับบ้านอยู่ตรงจุดนี้เลยอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านเข้าไปตรวจสอบนะครับจุดเกิดเหตุก็คือกลางทางหลวงหมายเลข101แพร่น่านโค้งบ้านวังม่วงตำบลน้ำปั้วอำเภอเวียงสานะครับโดยรถบรรทุก6ล้อ4ฮีโน่สีขาวทะเบียน 70-6537 เชียงใหม่เนี่ยจอดอยู่ตรงเนี้ยพังยับเยินไปไหนไม่ได้เหมือนกันคู่กรณีเอาหัวปักเข้าใส่ไปเต็มๆอ่ะพี่อิงหน้ารถนี่พังยับเยินเลยนะครับโตโยต้าทะเบียนบอใบไม้หนอหนู9106น่านก็จอดอยู่ตรงเนี้ยล้ออย่างด้านหน้าแตกด้วยนะครับแล้วก็มีรถเก๋งมีราดสีแดงก็พังอยู่ใกล้ๆกันเสียหายเคลื่อนที่ไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้ามาเคลียร์พื้นที่โดยด่วนเลยขณะที่คุณวิเชียรนะครับคนขับรถบรรทุก6ล้อบอกว่าตอนนั้นขับมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางโค้งฝนเพิ่งจะเริ่มตกใหม่ๆอ๋อนี่หรือเปล่าเป็นปัญหาเออช่วงเวลาที่อันตรายนะครับคือช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนี่แหละ เพราะว่าก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยพื้นผิวถนนมันจะมีพวกฝุ่นอยู่เยอะที่มันเคลือบอยู่แล้วฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้พื้นถนนลื่นมากกว่าเดิมลื่นมากกว่าฝนตกไปแล้วพักหนึ่งด้วยนะพอตกไปพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนชะเอาสิ่งสกปรกออกจากพื้นถนนไปแล้วส่วนหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาเตือนนะครับคุณผู้ชมให้ใครก็ตามที่ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นนี้ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกโค้งอันตรายฮะใช่ฮะคือต้องใช้ความเร็วจำกัดเป็นไปได้ก็คือผ่อนความเร็วเลยคือโค้งอย่างเดียวไม่พอมันเป็นเนินด้วยใช่ไหมฮะมันเป็นเนินแบบนี้ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้โชคยังดีมากคือทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยไม่มีใครตายเหรอไม่ตายแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะฮะขนาดกระบะเนี่ยพุ่งเข้าไปโค้งขนาดนั้นเออเป็นใครก็ว่าไม่รอดแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์นี้ตัวคุณวิเชียรที่เป็นคนขับรถเนี่ยก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรด้วยครับโค้งอาถรรพ์ต้องขึ้นป้ายบอกไหมไม่หรอกทุกโค้งแหละมีงานผ้าป่าคืออย่างเงี้ยเขาจะได้ชะลอความเร็วแต่ถ้าขึ้นรอดูอ่านเนี่ยแต่ถ้าขึ้นโค้งอาถรรพ์แล้วคนกลัวก็ดีนะเขาจะได้ผ่อนความเร็วไงโอ้ยสยองขวัญนี่แล้วคุณป้าที่ยืนดูบอกกูว่าแล้วแสดงว่าเกิดบ่อยด้วยซ้ำเกิดบ่อยในฐานะคนเคยหลุดโค้งนะเคยป่ะพวกคุณเคยป่ะไม่เคยหลุดโค้งฉันเคยแต่เคยเกือบจะหลุดเคยครั้งนึงโดนชนนี่คุณเป็นอะไรนะหลุดโค้งอย่างนี้เลยครั้งขับรถใหม่ๆไงแรกๆเลยซิ่ง อยากรู้ว่ารถมันเป็นยังไงแล้วเห็นข้างหน้าโล่งไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นไม่รู้ว่าข้างหน้ามีทางโค้งแล้วเบรกไม่ทันปัดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วไปไหนต่อฮะก็โชคดีว่ามันหมุนแบบหมุนคว้างเลยนะแล้วมันกลับมาที่เดิมทางตรงโอ้โหหมุนแบบกลมๆโอ้โหตอนเห็นภาพตัวเองตกทางด่วนลงไปตายแล้วด้วยอ่ะเป็นแบบนั้นจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงหลังจากนั้นไม่กล้าทำอีกเลยคุณผู้ชมเอามาเตือนจริงๆอ่ะใช่ฮะ